สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sanity News ครับช่วงคุณหมอชวนคุยวันนี้ครับเรามีเคล็ดลับดีๆมานำเสนอให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับรู้ทันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนี่คืออิสระทางการเงินเช่นเดียวกับรถหรูอย่างที่ผมเคยพูดใช่ไหมอิสระสุดท้ายคือความสัมพันธ์อันนี้สำคัญมากเลยเพราะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดถ้าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดรอบตัวเขาไม่ใช่วัตถุไม่ใช่บ้านใช่ไหมฮะทุกคนคงได้อ่านงานวิจัยอยู่ละที่เขาติดตามว่าคนที่มีอายุมากที่สุดในโลกและมีความสุขมากที่สุดกับพบว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์รอบตัวมากเป็นพิเศษแต่คนที่อายุน้อยหรือมีความสุขน้อยพบว่าความสัมพันธ์รอบตัวน้อยมากดังนั้นความสัมพันธ์นี้สำคัญมากๆเลยครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจอยู่แล้วแต่อิสระมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมครับการที่เราจะมี relationship freedom เนี่ยคืออิสระในที่นี้ผมอยากคืออิสระของผมคือไม่ต้องไปนั่งตามหาละว่าความสัมพันธ์ที่มันมีความหมายอยู่ที่ไหนอีก10 ปีข้างหน้าผมอยากล้อมรอบตัวเองด้วยความสัมพันธ์ที่มีความหมาย meaningful relationship อยากล้อมรอบตัวเองด้วยไม่ใช่ปริมาณคนนะแต่คุณภาพของคนที่อยู่รอบข้างอิสระที่จะต้องมีคนที่ไม่ใช่รักเราหรือหวังดีกับเราเพราะผลประโยชน์แต่รักเราหรือหวังผลกับเราไอ้แต่รักเราเนี่ยหรือเอ็นดูเราเพราะ unconditional หรือเพราะเขารักในตัวของตัวเรานี่คืออิสระที่ผมต้องการอิสระที่เราไม่ต้องไม่ต้องไปเฟคตัวเองหรือปลอมตัวเองนะฮะอิสระที่เราไม่ต้องไปคับขานะฮะในค่านิยมของคำว่าอยู่เป็นในองค์กร